คนทำประชาสัมพันธ์วัตถุมงคลถ้าคุณทำประชาสัมพันธ์ในเชิงลุกหรือเชิงบวกในงานของคุณเนี่ยนะครับผมว่าตรงนั้นเนี่ยมันยืนยาวได้แต่ถ้าท่านคิดว่าท่านได้แล้วนะอย่างปัจจุบันในที่ผ่านมาเนี่ยนักสร้างก็คิดว่าได้แล้วเพราะว่าการเปิดจองปุ๊บมันจบเลยนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่ยืดเยื้อนะฮะถ้าพระแรงเนี่ยมันจบทันทีนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะมาดูแลหลังจากนั้นหรือเปล่าคือเงินมันเข้าไปหมดแล้วนะฮะณภายในหนึ่งอาทิตย์เขาเคลียร์เงินกันหมดแล้วนะครับนั่นเงินเข้าไปอยู่ที่นักสร้างเรียบร้อยแล้วนั่นเมื่อเงินอยู่ได้ที่นักสร้างเรียบร้อยแล้วนักสร้างไม่จำเป็นจะต้องไปโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรกันมากมายอีกแล้วนะครับเพราะว่านะเงินมันอยู่แล้วอะไอที่เขาทำโฆษณาเพราะว่าเขาขายไม่ได้นะเมื่อขายไม่ได้เขาก็ต้องทำโฆษณาสมัยเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นฮะสมัยเมื่อก่อนเขาจะวางโฆษณาไว้นะครับนะในงบของการสร้างวัตถุมงคลเขาจะตีงบโฆษณาไว้เขาจะแบ่งไว้พอเขาคิดโครงนะคิดโครงงานเสร็จเนี่ยนะสาประชุมเสร็จขออนุญาตการจัดสร้างเสร็จเขาทำโบชัวนะทำใบจองทำอะไรตัวนี้อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ติดต่อจะวางวัตถุมงคลใบจองตามศูนย์พระเครื่องต่างๆเขาก็จะคิดนะคิดไว้แล้วเขาก็จะทุ่มโฆษณาไว้คือเม็ดเงินโฆษณาเขาจะทำไว้เพราะเขายังไม่ได้เงินเข้านะฮะเงินยังไม่เข้าเขาก็เลยต้องทำโฆษณานะพอทำโฆษณาเสร็จนะคนอยากได้วัตถุมงคลก็มาจองที่ร้านเขาก็เลยต้องทุ่มโฆษณาออกไปทุ่มโฆษณาออกไปเพื่อให้คนมาจองนั้นนักสร้างเขาก็ทำประชาสัมพันธ์แต่นักสร้างในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องทำประชาสัมพันธ์เพราะว่าเขาเอาแค่แผ่นเดียวเนี่ยโปรยลงไปในกลุ่มเอาแค่แผ่นเดียวโปรยลงไปในกลุ่มนะดึงเข้าไปในกลุ่มเท่านั้นเองนะปรากฏว่ายอดมาหมดแล้วฮะยอดเข้ามาหมดแล้วทำไมประชาสัมพันธ์นะจะไปเสียเงินทำไมในเมื่อนะเงินมันเข้ามาหมดแล้วเขาก็ไม่ได้คิดเรื่องการทำประชาสัมพันธ์อะไรแล้วนะครับนั้นเนี่ยภาระรับผิดชอบมันไม่ได้อยู่ที่เขาแล้วภาระรับผิดชอบมันไปอยู่ที่คนจองอ่ะคุณจองไปแล้วจองไปแล้วมีคนซื้อต่อคุณรอดแต่ถ้าจองไปเพื่อจะไปขายไอ้นี่หนักหน่อยฮะนะบางคนจองไปเพื่อจะไปขายคือจะไปไลฟ์ขายนะจะนะจองไปเพราะตัวเองเป็นนักไลฟ์สดนะเป็นนักไลฟ์ขายจองไปเพื่อจะไปไลฟ์ขายถ้าพระนะไปยังมีกระแสอยู่มันได้แต่ถ้าพระไปแล้วไม่มีกระแสก็ขายไม่ได้ฮะนี่คือสิ่งที่ผมว่านักสร้างต่อไปก็ต้องปรับตัวนะครับนะต้องทิ้งงบไว้ก้อนเพื่อมาช่วยเหลือนะเอางบเพื่อมาช่วยเหลือคนที่เขาซื้อไปแล้วจะขายเพราะว่าต้องเอางบมาทำประชาสัมพันธ์ต่อฮะเพื่อจะทำให้พระเนี่ยเดินต่อไปได้ไม่ใช่ว่านะพระผ่านแล้วเนี่ยมาผ่านที่ผู้สร้างเรียบร้อยแล้วก็ผู้ขายก็ไปเสี่ยงดวงกันเอาเองแบบที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยนะคนขายไปเสี่ยงดวงกันเองทั้งนั้นเลยนะครับเพราะผู้สร้างเขาไม่จำเป็นต้องมาทำประชาสัมพันธ์อะไรแล้วเพราะว่ามันไม่มีพระในมือเขาแล้วอะพระหมดมือแล้วนะครับเพราะว่ายอดมันไปหมดแล้วนะพระหมดมือแล้วมันพ้นตัวเขาไปแล้วเขาจะไปทำทำไมล่ะฮะประชาสัมพันธ์ไปทำทำไมให้มันมาเสียเงินเสียทองนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับพอหลังจากนี้ไปมันมีนะมันมีผู้ที่เขาอยากจะให้นักสร้างเนี่ยทำประชาสัมพันธ์ต่อเขาก็ไปบอกนักสร้างว่าให้ทำประชาสัมพันธ์ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนักสร้างก็เหมือนกับว่าต้องนะต้องเฉือนเนื้อมาหน่อยนะเศษเนื้อข้างเขียงมาหน่อยเพื่อจะเอามาทำประชาสัมพันธ์นะก็จะเป็นอย่างนั้นนะผมบอกว่าถ้าเข้าไปอยู่ในระบบเดิมนะแบบที่ผ่านมาก็คือว่านะต้องทำประชาสัมพันธ์ก่อนแล้วก็เปิดจองเนี่ยนะครับนะตรงนั้นเนี่ยมันจะได้นะมันจะได้มันก็ครอบคลุมฮะครอบคลุมไปถึงคนที่เขาจะนะเขาจะเอาไปขายด้วยนะแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบในปัจจุบันมันไม่ครอบคลุมฮะมันไม่ครอบคลุมกับคนที่เอาไปขายสมมุติว่าเขาทำประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะเปิดจองต่างๆเนี่ยเขาลงประชาสัมพันธ์มาตุ้มนะหลังจากนั้นเขาเปิดจองนะมันก็จะไปเอื้อกับนะไปเอื้อกับหลังการขายแล้วฮะแต่นี่เขาไม่ได้ทำประชาสัมพันธ์เพียงแต่เขาโยนนะโยนเข้าไปในกลุ่มจองแล้วยอดเต็มก็ไม่ต้องไปทำประชาสัมพันธ์แล้วนะครับอันนี้เข้าใจนะฮะนะเข้าใจนะครับว่าต่อไปเนี่ยถ้าท่านเป็นคนขายเนี่ยท่านจะทำยังไง
นะท่านจะไปฟักทุนเองเพื่อทําประชาสัมพันธ์ไหมนะท่านต้องถามตัวเองว่าท่านจะไปฟักทุนเองเพื่อทําประชาสัมพันธ์ให้กับพระเขาไหมนะเพราะบางคนอาจจะต้องเพราะตอนนี้เขาก็ทำกันอย่างนั้นนะก็คือความเดือดร้อนของผู้คนที่เขาไปตัดพระมาผมเห็นใจนะครับหลายท่านเนี่ยนะโดนกับตัวท่านก็คือว่าไปตัดพระมาแล้วต้องมาทำประชาสัมพันธ์เองก็คือว่าจะต้องมาเสียเงินสนับสนุนเพจเองสนับสนุน Facebook เองคือเสียค่าโฆษณาในตัวเองฟักเงินตัวเองเพื่อมาเสียค่าโฆษณาแต่มันมีนักสร้างบางคนนะครับนักสร้างบางคนเนี่ยเขาจะให้เม็ดเงินมาสำหรับนะสำหรับคนขายนะคุณขายได้เนี่ยเดี๋ยวนะจะลงโฆษณาเท่าไหร่นะสนับสนุนเพจเท่าไหร่มาเอาเงินที่ผมแล้วก็ไปทำโฆษณานะขายได้ค่อยมาหักอะไรกันไอ้นั่นมันก็โอเคนะผมว่าไอ้นักสร้างแบบนี้ก็ความรับผิดชอบก็มีเหมือนกันนะนะถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับนะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนะพอพ้นตัวไปแล้วเนี่ยคนที่จะไปไลฟ์ขายเองหรือจะไปโพสต์ขายเองเนี่ยเพราะว่าเพจเขาจะต้องเสียเงินในการลงโฆษณาสนับสนุนเพจเองเขาควักกระเป๋าฮะฟักกระเป๋าตัวเองเพื่อจะจ่ายแล้วเพื่อจะทำให้วัตถุมงคลเนี่ยนะมันขายได้ปรากฏว่านะพอทำประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยตัวเองขายแต่ว่าพอทำประชาสัมพันธ์เขาไม่ซื้อกับตัวเองก็มีฮะเขาเห็นเขาอยากได้เขาไปซื้อกับคนอื่นไอ้นี่ก็เสียเงินประชาสัมพันธ์ไปฟรีๆฮะเพราะว่าประชาสัมพันธ์ไปฟรีๆเขาไม่ซื้อตัวเองเขาไปซื้อคนอื่นเผลอๆเขาจะวิ่งไปหากลุ่มต้นด้วยไปหากลุ่มนักสร้างด้วยว่ามีไหมนะกลุ่มนักสร้างมีไหมเพราะไอ้นี่เขาทำประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วคนอยากได้ก็วิ่งไปหากลุ่มนักสร้างเขาเรียกว่านะมันวนไปที่เดิมฮะส่วนคนที่จะจ่ายเงินเนี่ยไม่ใช่กลุ่มนักสร้างแต่เป็นกลุ่มของคนขายฮะเพราะคนขายไปทำประชาสัมพันธ์เองนะฟักเงินตัวเองไปทำประชาสัมพันธ์แต่ว่าเวลาซื้อของนะไอ้คนที่จะซื้อดันกลับไปหาคนสร้างฮะกลับไปหาทีมคนสร้างครับนั้นเนี่ยตรงนี้นะเราก็เห็นแล้วว่านะเราจะทำอย่างไรในการที่จะทำมาค้าขายตรงนี้นะครับนี่ผมพูดให้ฟังนะฮะมันก็จะเป็นแนวทางนั่นแหละนะเป็นแนวทางที่ท่านจะทำงานกันต่อไปในวงการพระนะครับแล้วผมเชื่อว่านะยังมีถ้าเรามารู้นะครับนะมารู้รายละเอียดมารู้เรื่องราวต่างๆเนี่ยผมว่านะอีกหน่อยนะท่านก็สามารถจะนะสามารถจะทำแล้วก็มีนะมีรายได้มีอะไรได้นะครับปรับตัวไปเรื่อยๆฮะนะดูรายการผมแล้วก็ท่านก็ปรับตัวไปเรื่อยๆนะมันเป็นผมว่านะครับนะถ้ารู้เขารู้เราผมว่าอยู่ได้ครับวงการพระรู้เขารู้เรานะครับนะรู้เขารู้เรานะครับเขาบอกว่าลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับนะรู้เขารู้เรานะครับนะยังไงก็ศึกษาเพื่อให้รู้เขารู้เรานะครับเราจะได้อยู่แบบนี้ได้นะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะอยู่แบบนี้ไม่ได้นะครับ